สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับพี่หนุ่ยนะครับเดี๋ยวยังไงให้พี่หนุ่ยแนะนำตัวให้กับท่านผู้ชมนิดนึงนะครับครับผมณัชนนท์ศรีก่อเกื้อนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลานะครับเขตอำเภอนาทวีสบ้าย้อยตำบลสำนักแต้วตำบลสำนักขามของอำเภอสะเดาพรรคภูมิใจไทยทีนี้ต้องถามพี่หนุ่ยนิดนึงนะครับว่าประชากรตอนที่ในเขตของพี่หนุ่ยเองครับตอนที่ลงพื้นที่หาเสียงนี่มีจำนวนเท่าไหร่ครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประชากรส่วนใหญ่เฉลี่ยแล้ว350เขตเนี่ยจะใกล้เคียงกันครับประมาณ 180,000 คนนะครับลบนิดหน่อยในเขตผมก็เช่นกันครับก็ประมาณนี้ครับประมาณ 178,000 กว่าคนครับนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 120,000 120,000 คนทีนี้ต้องถามพี่หนุ่ยว่าจริงๆเนี่ยพื้นที่เขตตรงเนี้ยฮะที่พี่หนุ่ยอยู่เนี่ยคนที่เป็นเจ้าถิ่นเลยก็คือพรรคประชาธิปัตย์ใช่ครับนะครับซึ่งครั้งนี้พี่หนุ่ยลงเป็นครั้งแรกอ่ะครั้งแรกครับอืมเราก็ได้เลยได้เลยครับแต่ว่าสิ่งที่กว่าจะได้มาในวันนี้นะครับผมก็ต้องลงไปในพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้านสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือทำอย่างไรให้คนได้รู้จักเรานะครับสิ่งที่สองทำอย่างไรให้คนรักผมครับสิ่งที่สามทำอย่างไรให้คนเลือกผมนี่ก็คือ3ส่วนที่เป็นโจทย์การบ้านส่วนใหญ่นักการเมืองไปลงการเมืองครับอันแรกก็คือ1ให้คนรู้จักครับไปงานกีฬาไปงานศพเปิดตัวขึ้นป้ายให้คนรู้จักแล้วก็ให้คนเลือกมันก็เลยไม่ประสบความสําเร็จแต่ผมเองผมบอกว่ามันขาดไปอีกอย่างก็คือให้คนรักก่อนนะครับรู้จักพอรักพอเกิดความรักเสร็จทีนี้เขาจะเลือกง่ายนะครับผมว่าไอ้นี่ก็เป็นโจทย์สำหรับนักการเมืองอีกหลายคนหลายพื้นที่นะครับความพิเศษของในพื้นที่ของที่พี่หนุ่ยอยู่นะครับอันนี้ยากง่ายอย่างไรบ้างฮะในเขตพื้นที่ผมเองนะครับเป็นเขตพื้นที่พิเศษในเรื่องของความมั่นคงนะครับเพราะว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็ในเขตผมนี่4อำเภอของจังหวัดสงขลาจนะเทพานาทวีสบ้าย้อย2อำเภอที่ติดในเขตผมนะครับในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความเป็นอนุรักษ์นิยมนะครับโดยเฉพาะอำเภอนาทวีสบ้าย้อยเป็นเขตพื้นที่ที่พรรคการเมืองเก่าเนี่ยครองอำนาจยึดตำแหน่งมาอย่างยาวนานตั้งแต่ผมจำความได้สิ่งที่ผมจะนำธงอันใหม่นะครับธงภูมิใจไทยเนี่ยครับไปปักที่บ้านของเขาเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ยากมากแค่ผมไปเสนอธงเนี่ยบางทีชาวบ้านอาจจะปฏิเสธก็ได้แต่วันนี้ผมเอาธงภูมิใจไทยเนี่ยไปแลกกับธงเก่าที่เขามีเนี่ยเขายอมเอาธงเก่าออกและปักภูมิใจไทยที่หน้าบ้านเขาสิ่งที่หาเสียงหลักๆในความพิเศษนะการหาเสียงเชิงพื้นที่นอกจากนโยบายของพรรคแล้วครับมีนโยบายเชิงพื้นที่ที่นำเสนอในพื้นที่ผมเนี่ยเป็นพื้นที่ยางพาราครับผมส่วนใหญ่นะครับอาชีพประกอบโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะอำเภอนาทวีสบ้าย้อยตำบลสำนักแต้วสำนักขามของสะเดาเนี่ยพื้นที่โดยภาพรวมเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง 80% นะครับอาชีพหลักก็คือกรีดยางครับรายได้หลักก็คือจากยางพารามันเกิดวิกฤตราคายางเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับปี2557หลังจากการปฏิวัตินะครับก่อนหน้านี้80บาทหลังจากการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยลงมาเหลือ3โล100ที่พี่น้องพูดถึงนะครับผมเองก็พยายามลงไปในพื้นที่ไปเก็บข้อมูลนะครับผมเองก็เป็นลูกชาวสวนยางครับสิ่งที่ผมได้บอกพี่น้องว่าวันหนึ่งนะครับถ้าผมมีโอกาสได้ไปอยู่ในสภาผมจะไปพูดแทนพี่น้องชาวสวนยางเพราะว่าชาวสวนยางไม่มีโอกาสจะมาอยู่ในสภามาอภิปรายมานำเสนอรัฐมนตรีให้กับนายกผมว่านี่คือภารกิจที่ผมต้องไปทำหน้าที่ในสภานะครับก็เลยมันเป็นความหวังของชาวสวนยางทั้งประเทศนะครับที่ผมกำลังทำในขณะนี้สิ่งที่ผมได้ทำในวันแถลงนโยบายนะครับถ้าได้ติดตามเนี่ยเป็นคำถามหกข้อจากพี่น้องชาวสวนยางที่ผมเก็บมาเกือบ 2-3 ปีนะครับผมก็ถามในสภาแต่ผมออกตัวก่อนว่าผมอยู่ในพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลครับผมเองก็เป็นหนึ่งเสียงที่เลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแต่วันนี้ผมขอถามคำถามสำหรับพี่น้องชาวสวนยางให้กับนายกนะครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่าทามมิ่งในขณะนั้นเวลาในขณะนั้นถ้าผมไม่ถามนายกเนี่ยมันหมดเวลาที่จะถามนะครับก็เลยวันนี้
สิ่งที่เกิดขึ้นคุณนัทรู้ไหมครับว่าวันที่เรามาเปิดสภายางกิโลละ51 บาทวันนี้เหลือ34 บาทในระยะเวลาไม่ถึง1 เดือนวิกฤตเหล่านี้เองนะครับผมรู้สึกว่าผมเนี่ยต้องลงไปในพื้นที่คำแรกที่เจอชาวบ้านท่านสสแล้วยางจะขึ้นเมื่อไหร่ท่านสสเห็นรับปากว่า65 บาทซึ่งเป็นพรรครัฐบาลอีกพรรคหนึ่งไม่ใช่พรรคผมแต่สิ่งที่เขาถามมามันทิ่มแทงความรู้สึกผมในฐานะผมเป็นนักการเมืองนะครับนี่ก็บอกว่าวันนี้เองผมบอกว่าถ้าเกิดสสในฐานะตัวแทนชาวบ้านทำหน้าที่ให้เต็มที่ในการนำข้อมูลเนี่ยเข้าสู่สภาสภาก็ตั้งกรรมธิการวิสามันแก้ปัญหาสินค้าเกษตรผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนี่คือภารกิจของผมหลังจากได้ข้อสรุปประมาณ60 วันก็เราจะนำเสนอให้กับรัฐบาลแต่รัฐบาลในขณะนี้เราจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วมีผู้รับผิดชอบหน้าที่ก็คือการบริหารการจัดการดังนั้น2 ส่วนฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารผมคิดว่าวันนี้ทุกคนนอนไม่หลับนะครับต้องรีบช่วยกันต้องบอกว่าจริงๆนะครับในพื้นที่นะครับของสงขลาเองเนี่ยน่าจะมีโอกาสเรื่องของการท่องเที่ยวยังไงบ้างครับจากมาเลเซียเพราะว่าจริงๆเนี่ยคำถามดีมากพอชั้นของรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยที่สุดในภาคใต้เป็นเมืองหลวงภาคใต้เป็นศูนย์กลางการค้าเป็นศูนย์กลางการศึกษาเป็นศูนย์กลางการขนส่งและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเรามีชายแดนพื้นที่ที่มีด่าน5 ด่านครับมีด่านที่ประดังเบซาอำเภอสะเดาและด่านนอกที่สะเดาด่านประกอบที่นาทวีที่บ้านผมนี่ก็คือเป็นด่านชายแดนระหว่างมาเลเซีย3 ด่านแล้วก็จะมีด่านที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติมีด่านที่ท่าเรือน้ำลึกสิงห์นครสงขลา5 ด่านจังหวัดเดียวของประเทศไทยที่มีด่านเข้าออกน้ำอากาศและชายแดนแต่ย้อนหลังมา30 ปีคุณนัทรู้ไหมครับว่าวันนี้ภาคใต้จังหวัดสงขลาผมเนี่ยเศรษฐกิจย่ำแย่ที่สุดเศรษฐกิจดิมหยงตลาดที่ทุกคนไปก็ต้องแวะสันติสุขนะครับวันนี้มีแต่เซ้งขายเช่าเซ้งขายเช่าปริมาณนักท่องเที่ยวลดลงอย่างน่าตกใจนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียเนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศของเขาด้วยแล้วก็ในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินริงกิตของมาเลเซียเมื่อก่อน10 บาทต่อ1 ริงกิตเดี๋ยวนี้นะครับ 7.3 เยนบาทแข็งครับผมนี่ก็คือเป็นปัจจัยตัวหนึ่งสิ่งที่คุณนัทถามว่าวันนี้จังหวัดสงขลาผมเนี่ยเป็นจังหวัดที่จะเชื่อมต่อไปยัง3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่เสียงอำเภอผมจะนักเทพานาทวีสบ้าย้อยเนี่ยเป็นคอขวดที่จะไปประจบกับ3 จังหวัดชายแดนซึ่งมีประชากรเกือบ2 ล้านคนมหาศาลคน3 จังหวัดชายแดนคุณนัทรู้ไหมครับนิสัยเขาที่เป็นเอกลักษณ์ก็เลยคือ1ชอบกินพี่น้องมุสลิมแต่บ้านผมชอบกินครับตรงไหนอาหารอร่อยอาหารดีไปหมดครับแล้วเขาจะไปเป็นครอบครัวนะครับ2ชอบเที่ยววันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์นักข่าวจะเลือกคน3 จังหวัดชายแดนจะจับลูกจับหลานขึ้นรถไปเที่ยวพัทลุงไปกินข้าวแล้วกลับเขามีลักษณะนิสัยคล้ายคนมาเลเซียนะครับชอบไปกินอาหารเป็นครอบครัวชอบเที่ยวเป็นครอบครัวผมก็เลยบอกว่าวันนี้ที่สงขลาเองนะครับเราต้องปรับปรุงในเรื่องของความสะดวกในเรื่องของอุปสรรคในการลงทุนนะครับไม่ว่าที่จะเป็นด่านนอกตอนนี้ซบเซามากนะครับที่ด่านนอกเมื่อก่อนเมื่อ10 ปีที่แล้วทุกคนต้องรู้จักด่านนอกนะครับเดี๋ยวนี้ซบเซานักท่องเที่ยวแทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่ามันติดอุปสรรคหลายเรื่องผมก็เลยบอกว่าวันนี้ในเรื่องของเส้นทางที่คุณนัทถามผมจากประดังเบซาเป็นรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมต่อมายังจังหวัดสงขลาของผมนะครับระยะทางไม่เยอะครับแต่วันนี้ความสะดวกรถไฟฟ้าผมคิดว่ามันจะไม่คุ้มทุนที่มาจากมาเลเซียมาถึงประดังเบซาและข้ามมาฝั่งไทยเนี่ยเพราะว่าในระยะทางประมาณ 4-50 กิโลเองนะครับจากหาดใหญ่ไปถึงด่านชายแดนเนี่ยถ้าเราลงทุนไปเนี่ยเพราะว่านักท่องเที่ยวของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้รถมันเข้าชายแดนง่ายมันมีช่องทางเยอะภาคใต้ครับแต่ถ้าจะไป KL ส่วนใหญ่ก็ใช้มอเตอร์เวย์ของมาเลเซียนะครับจะใช้เวลาไม่นาน
นื่องจากว่าความแตกต่างระหว่างการเดินทางถ้าสมมติว่าลงทุนไปแล้วรถไฟใกล้เคียงกับรถยนต์ที่เขามาถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแล้วก็ความสะดวกเหมือนที่ผมบอกการไปส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวแล้วก็ต่อหัวผมจำไม่ได้ว่าไป KL นี่ประมาณ 1,800 บาทค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงของมาเลเซียนะครับแต่สมมติว่าไปกัน10คนเอ้ยสมมติ5คนก็ไม่คุ้มนะมันก็ไม่คุ้มกับเติมน้ำมันขับรถดีกว่ามาเลเซียน้ำมันลิตรละ17บาทเองขับรถไปต้นทุนผมว่าประมาณ 1,000 กว่าบาท5คนเนี่ยกับการขึ้นรถไฟ 1,800 มันต่างกันเยอะครับทีนี้ต้องถามว่าแล้ววิธีการนะครับที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่อะครับว่าอยากจะทำเรื่องอะไรก่อนหลังนะครับนอกจากปัญหาเรื่องยางพาราแล้วนะครับอยากจะเริ่มแก้ไขปัญหาอะไรต่อเนื่องจากราคาพืชผลการเกษตรนะครับเราจะทำอะไรต่อคือวันนี้นะครับที่จังหวัดสงขลามีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายครับผมนะครับมีเขามีป่ามีนามีเล3ตัวเนี้ยจังหวัดสงขลามีหมดครับและโชคดีจังหวัดสงขลาผมนอกจากมีทะเลอ่าวไทยแล้วนะครับมีชายหาดเกือบ150กิโลจากอำเภอเทพาไปจนถึงระโนดครับยาวเกือบ150กิโลครับเรามีทะเลในก็คือทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเชิงนิเวศในระดับเอเชียเลยนะครับแล้วก็มีเกาะยอนี่คือจุดท่องเที่ยวหลักๆที่เราเห็นในสงขลาเรามีอุทยานแห่งชาติ3ที่ที่ต้นงาช้างใกล้หาดใหญ่นะครับเป็นต้นน้ำหล่อเลี้ยงมีพื้นป่าที่นาทวีก็มีอุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้างจนยินคอจมอพื้นที่ 130,000 ไร่ก็เป็นต้นน้ำให้กับนาทวีกับเทพาสบ้าย้อยก็เช่นกันครับมีเทือกเขาสันกาลาคีรีเป็นอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี 130,000 ไร่ก็เป็นต้นน้ำให้กับสบ้าย้อยให้กับเทพานี่ก็คือภูมิศาสตร์ที่ผมจะเห็นมีครบทุกอย่างจริงๆฟังนี้น่าเที่ยวมากน่าเที่ยวครับแต่ไม่รู้เรื่องสักอย่างเลยขนาดเราเป็นคนไทยเองซะด้วยซ้ำตัวผมเองอะครับยังไม่รู้เลยว่าเอ้ยสงขลามีที่น่าเที่ยวที่จริงๆเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นเมืองที่ออกไปมาเลเซียมีตลาดที่เป็นแบบพวกของมาเลเซียจะมาขายมีเราในความรู้สึกเรารู้สึกแค่นั้นนะครับทีเนี้ยที่ฟังจากพี่หนุ่ยพูดมาเนี่ยน่าสนใจมากมันน่าไปมากมันเป็นผมว่ายังเป็นธรรมชาติอีกเยอะนะครับผมภูมิใจนะครับที่เกิดเป็นคนสงขลาคนหาดใหญ่ของสงขลาจะภูมิใจมากแต่วันนี้ผมบอกว่ามันถึงเวลาที่พวกผมในฐานะนักการเมืองตัวเล็กๆที่จะเข้ามาขับเคลื่อนโดยเฉพาะความหลากหลายทางการเมืองในสงขลาในขณะนี้เกือบ50ปีที่เราจำความได้พรรคการเมืองที่ยึดครองอำนาจมาเนี่ยวันนี้มีความหลากหลาย8เขตเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐ4เขตครับพรรคประชาธิปัตย์3เขตแล้วเหลือหนึ่งเขตให้กับภูมิใจไทยความหลากหลายในวันนี้มันเป็นเหมือนกับดอกไม้หลากหลายสีโดยเฉพาะรัฐมนตรีในรอบนี้พี่รู้ไหมครับ4คนเป็นคนสงขลาท่านวิษณุเครืองามคนหาดใหญ่นะครับท่านถาวรเสนเนียมสงขลานิพนธ์บุญยามณีสงขลาและรัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬาคุณพิพัฒน์ราชกิจประการคนหาดใหญ่ก็ถือว่าวันนี้เราดูในฐานะบุคลากรฝ่ายบริหารเนี่ยเราไม่ต้องถึงเรื่องงบประมาณนะครับดูบุคลากรความได้เปรียบเราได้เปรียบในเชิงบุคลากรดังนั้นนะครับผมเองในฐานะที่เป็นส.ส.เนี่ยในการผลักดันงบประมาณในการผลักดันทุกๆเรื่องผมคิดว่ามันน่าจะง่ายโดยผ่านรัฐมนตรีเหล่านี้ครับซึ่งจริงๆฟังแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคนพี่น้องชาวสงขลาก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยลูกหลานของท่านเนี่ยก็ได้ไปอยู่ในจุดที่บริหารประเทศใช่นะครับสามารถผลักดันหลายๆเรื่องได้ครับทีนี้จากที่ฟังเนี่ยนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยส่วนการท่องเที่ยวเนี่ยผมมองว่าท่านรัฐมนตรีเองเป็นคนสงขลาใช่ครับก็แน่นอนแหละว่าการท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็อีกมุมนึงก็คือเรื่องของการเกษตรครับนะครับเพราะว่าฝั่งตัวแทนนะครับแทบจะทุกๆจังหวัดเนี่ยอยู่ในฝ่ายร่วมรัฐบาลเกือบทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของภาคใต้ซึ่งพืชเศรษฐกิจเราเป็นยางพารายางพาราปาล์มแล้วก็ประมงครับผมไม่เห็นภาพรวมก่อนครับภาคใต้เนี่ยอาชีพที่ล่มสลายก่อนใครก็คือประมงครับโดยเฉพาะปัญหาแรงงานโรฮิงญาเป็นที่มาของเทียร์1เทียร์2จากต่างประเทศเข้ามาควบคุมการจับประมงทำให้พี่น้องชาวประมงเนี่ยไม่สามารถที่จะ
ทำในเชิงธุรกิจได้ต้องยอมขายต้องยอมเปลี่ยนอาชีพนี่ก็คืออาชีพแรกที่ล่มสลายอาชีพที่สองก็คือพี่น้องชาวสวนยางวันนี้อัตราในการปลูกเพิ่มอัตราในความมั่นคงของชาวสวนยางนี่เรามีความรู้สึกว่าความมั่นคงในชีวิตของพวกเราเนี่ยน้อยลงโดยเฉพาะเด็กๆที่กำลังเรียนระดับมัธยมระดับมหาวิทยาลัยนะครับที่ต้องพึ่งพายางพาราเนี่ยถือว่าหนักมากนะครับวันนี้ผมอธิบายยางแบบนี้นะครับว่ายาง1กิโลนะครับน้ำยางสด1กิโลเนี่ยคนทั้งประเทศเข้าใจว่าโลละ50บาทก็1กิโล50บาท2กิโล100บาทแต่ในโลกของความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นครับยาง1กิโลเนี่ยต้องทำเป็นยางแห้งทำเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนอ้อยก็ต้องมีการวัดความหวานข้าวก็ต้องวัดความชื้นครับสำปะหลังก็มัดวัดค่าแป้งยางก็เช่นกันครับ1กิโลมีค่ายางเนื้อยางจริงๆแค่ประมาณ 30% 5คูณ3ได้15บาทครับ1กิโลได้15บาทแบ่งลูกกุหลีเท่าแก่คือคนกรีดกับนั่นแปลว่าราคาที่เรารับรู้อ่ะเป็นราคายาง 100% ใช่ครับแต่ว่าสัดส่วนจริงๆในการกรีดยางเนี่ยมันมีค่าน้ำค่าอะไรเงี้ยซึ่งเปอร์เซ็นต์ยางจริงๆเนี่ยเราเขาจ่ายตามเปอร์เซ็นต์ตามกิโลนั้นนั่นไม่ได้แปลว่าน้ำยางที่กรีดน้ำยางดิบได้1กิโลเนี่ยเขาจะได้ราคานั้นเลยใช่ครับสรุปแล้วผมบอกว่าอันนี้คือในที่ความรู้ใหม่ยาง1กิโลเนี่ย50บาทเช่น50บาทใช่ไหมครับอาจจะต้องใช้น้ำยางถึง2กิโลใช่ครับหรือ3กิโลเพื่อให้ได้50บาท50บาทเนี่ยมันต้องใช้เท่าไหร่5กิโล4กิโลถึงจะได้50บาทที่เขาบอกว่า3โล100วันนี้ไม่ใช่ครับนั่นก็คือน้ำยางสดเป็นคำพูดของชาวบ้านคือให้มันเห็นภาพเหมือนเวลาเขาขายอะไรเนี่ยมังคุด3โล100ครับอยากให้เห็นภาพแต่จริงๆแล้วเนี่ยยางเนี่ยผมว่าประมาณ7โลได้100บาทครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในพื้นที่ผมเองก็บอกว่าวันนี้ลงเนี่ยผมต้องลงในพื้นที่สิ่งที่ชาวบ้านฝากความหวังไว้กับพวกเราเนี่ยเป็นเรื่องที่หนักมากจริงๆโดยเฉพาะคณะกรรมการวิสามันที่ผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่หนักที่สุดในวันนี้แต่เกิดทำได้ผมบอกว่าทุกพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคฝ่ายค้านนะครับถ้าจะแก้ปัญหาสินค้าเกษตรให้ประเทศไทยวันนี้นะครับหนึ่งต้องทิ้งคำว่าพรรคการเมืองคุณออกก่อนตราบใดคุณยังเอาความเป็นพรรคเป็นนโยบายของตัวเองไปชูเพื่อหาเสียงเนี่ยไม่มีทางสำเร็จวันนี้พวกเราเนี่ยค่อยไปหาเสียงกัน4ปีข้างหน้าวันนี้เรามาทำบุญกันดีกว่าถ้าประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหายางปาล์มข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดผลไม้นะครับทุกคนจะได้บุญกุศลนะครับแต่ถ้าคิดต้นจากเรื่องคะแนนไม่มีทางสำเร็จเพราะพรรคผมก็บอกเป็นผลงานผมไอ้พรรคนี้บอกเป็นผลงานคนเนี้ยไอ้พรรคนี้ก็บอกฉันเป็นรัฐมนตรีมันไม่จบนี่คือความรู้ใหม่เลยนะครับเรื่องยางนี่ผมยังอึ้งอยู่เพราะว่าสงสารยังอึ้งอยู่คุณนั่นยังอึ้งใช่เพราะว่าเหมือนเราอ่ะเคยเห็นภาพเวลาที่เขาไปกรีดยางตอนดึกๆที่มีไฟนะกรีดแต่ละมันหยดค่อยๆหยดทีละน้ำทีละน้ำผมจะเล่าให้คุณนั่นเห็นภาพนะครับว่ายางพาราเนี่ยกว่าจะได้กรีดนะครับ7ปีครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้เวลานานที่สุดกว่าจะได้ผลผลิตมันสับหลังไม่กี่เดือนได้ปาล์ม4-5 ปีก็ได้ทุเรียน 5-6 ปีได้แต่ยางนี่7ปีตั้งแต่เราเอากล้าพันลงหลุมนะครับดูแลต้องถางใส่ปุ๋ยถางหญ้า7ปีถึงจะได้เปิดกรีดพอเปิดกรีดได้ไม่ใช่จะได้ผล 100% นะครับน้ำยางจะออกมานิดเดียวเท่าเหรียญ5บาทเกือบ2ปีน้ำยางถึงจะออกเต็มที่นะครับ 100% และเปอร์เซ็นต์น้ำยางที่เพิ่งกรีดใหม่ๆเนี่ยจะต่ำกว่า25น้ำยางน้อยเปอร์เซ็นต์ก็น้อยแสดงว่าชาวสวนยางเนี่ยจะได้ผลผลิต 100% ประมาณ 9-10 ปีตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วเวลาพวกกรีดยางช่วงจังหวะที่พวกเรานอนหลับตีหนึ่งเที่ยงคืนคนสวนยางเนี่ยต้องครับต้องไปกรีดยางทีละต้นนะครับ1ไร่มี73ต้นต้องกรีดบางพื้นที่เป็นแนวราบก็เดินสบายแต่บางพื้นที่เป็นแนวภูเขาต้องเดินขึ้นเขานะครับกลับไปพักพอประมาณตีห้าเอ้ยตอนสว่างต้องไปเก็บยางอีกรอบนึงนะครับเก็บยางเสร็จก็ถ้าเกิดเราขายน้ำยางก็ไปขายจุดน้ำยางนะครับประมาณ11โมง
ช้เวลาเกือบ12ชั่วโมงถ้าเกิดเขาสุขภาพร่างกายไม่ดีนะครับปวดหัวไปกรีดยางไม่ได้ก็เป็นไข้ไได้ไม่ได้แล้วเป็นไข้เนี่ยไปกรีดยางไม่ได้หรือว่าอุบัติเหตุล้มขาหักเป็นไปผ่าตัดมาต้องหยุดเป็นเดือนนี่คือเขาจะไม่มีรายได้เลยนะครับผมก็เลยบอกว่าพี่น้องชาวสวนยางหนึ่งต้องสู้กับสุขภาพสองต้องสู้กับธรรมชาติอยู่ๆคุณนัดไปกรีดยางตอนเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวตีห้าหกโมงเดี๋ยวจะเก็บยางตอนสว่างตีห้าฝนตกฟู่ไม่ได้สบายเพราะน้ำมันจะไปลงในถ้วยน้ำยางเราจะไม่ได้น้ำยางเลยแสดงว่าโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้คุณนัทรู้ไหมครับฝนจะตกเยอะมากใช่ใช่กรีดยางเสร็จบางทีกรีดได้ครึ่งหนึ่งฝนตกฟู่หมดเกมละไม่ได้สักบาทนี่ก็ผมบอกว่ามันเป็นชีวิตที่น่าสงสารจริงๆนะครับคือถ้ายางราคาดีเนี่ยบางทีถ้าเราคิดง่ายๆนะครับถ้าสมมตินะตัวยางราคาดีเนี่ยโอกาสที่เขาจะมีเงินเก็บไว้เนี่ยมันก็เยอะขึ้นใช่ครับพอคนนี้ก็หมายคือถ้าสมมติว่ายาง30บาทแต่ถ้าสมมตินะกับการยางราคา100ครับเท่ากับว่าเขาต้องทำ3วันเพื่อให้ได้วันเดียวสมัยที่ยางราคาดีใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ลำบากมากคือจริงๆผมเรียนที่เกษมบัณฑิตอ้าวเพื่อนจากใต้เยอะคนใต้เยอะมากแล้วเพื่อนเนี่ยสวนยางทั้งนั้นใช่แล้วลำบากมากครับนะครับสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนๆมาแชร์ให้ฟังบอกว่าเนี่ยนั่งเครื่องบินมานะเวลาจะกลับบ้านนั่งเครื่องบินตอนนี้ไม่ได้นะต้องรถทัวร์อะไรแบบนี้ก็คือเห็นความลำบากอย่างที่สุดเลยทีนี้มาเข้านโยบายพรรคบ้างจริงๆเนี่ยภูมิใจไทยเด่นมากเรื่องนโยบายกัญชาเสรีนะครับถึงขั้นว่ามีร่างพรบ.รอไว้เลยล่วงหน้าทำเองเลยด้วยพรรคเนี่ยทำเองเลยทีนี้เนี่ยเรามองเห็นแล้วว่าความจริงจังของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยในเรื่องของการผลักดันนโยบายตรงนี้ค่อนข้างเด่นชัดมากอย่างท่านอนุทินเองเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีเองนะครับแล้วก็ผลักดันเรื่องนี้อย่างแบบจริงจังจนทั้งตอนนี้เรื่องของกัญชาเพื่อการแพทย์เนี่ย คนที่ป่วยเป็นมะเร็งนะครับหรือคนที่ป่วยเป็นโรคลมชักอะไรต่างๆนี้มีความหวังแล้วอยู่ในใจค่อนข้างจะ 100% แล้วมั่นใจแล้วว่าได้รักษาได้ใช้แน่นอนทีนี้ผมกลับมาที่เรื่องของใช้เพื่อสันทนาการเนื่องจากว่าภูมิใจไทยครับหาเสียงมาว่าโอเคเราจะให้เป็นฟูลแพลตฟอร์มหมายถึงว่าเราจะทำทุกอย่างตั้งแต่เรื่องของการแพทย์เรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่อยากจะปลูกเป็นเรื่องของการเสริมรายได้ให้กับครอบครัวว่าต้นบ้านเรา6ต้นนะครับทีนี้อยากจะทราบว่าเราพอจะเห็นแนวโน้มตรงนี้ยังไงบ้างเพราะว่าผมเห็นว่ามันจะต้องแก้กฎหมายหลายตัวพอสมควรเบื้องต้นก่อนนะครับสิ่งที่พวกผมในฐานะผู้สมัครส.ส.ในประชุมครั้งแรกทางพรรคก็บอกว่าวันนี้เราจะมีนโยบายกัญชาเสรีโอ้โห ผู้สมัครทุกคนนี่ปวดหัวมากบอกว่าตายแล้วฉันเอานโยบายนี้ไปบอกชาวบ้านแล้วโดนด่ายับเลยว่ามันส่งเสริมยาเสพติดแต่พอเรามารู้ในเนื้อหาของนโยบายมันแปลกดีมันน่าสนใจสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณนัทรู้ไหมครับว่าหัวหน้าพรรคท่านอนุทินชาญวีรพลเนี่ยเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสามารถที่จะเลือกกระทรวงต่างๆคมนาคมก็ได้ท่องเที่ยวก็ได้กระทรวงไหนก็ได้ที่ท่านอยากเป็นเนี่ยสามารถจะขอแต่ทำไมเลือกกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงหมอเพราะท่านมีความตั้งใจว่าวันนี้ระบบสาธารณสุขของประเทศเนี่ยต้องมีการปรับปรุงต้องมีการส่งเสริมโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพในวันนี้ทุกคนมีตังครับทุกคนมีตังมีความร่ำรวยมีอนาคตแต่สุขภาพเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญวันนี้ท่านหัวหน้าไม่ใช่จะเน้นในเรื่องของกัญชาอย่างเดียวนะครับเราจะเน้นทุกอย่างโดยเฉพาะอสมที่พี่นัทเคยเห็นแล้วครับเพิ่มรายได้เพิ่มขีดความสามารถการอบรมเป็น 10,000 ใช่เพื่อให้เขาเป็นหมอประจำบ้านนะครับนี่ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งของพรรคครับพอมาพูดถึงเรื่องกัญชาวันนี้โดยเฉพาะหัวหน้าพรรคก็พยายามปลดความรู้สึกของคนไทยไปทีละปลอกทีละปลอกโดยเฉพาะวันนี้ 3-4 ตัวที่เราบอกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาพยาบาลสันทนาการและก็เพิ่มรายได้วันนี้ถ้าเกิดเราไม่เริ่มต้นการเพิ่มรายได้ก่อนเนี่ยโอ้โหมันจะเดินยากครับจะเริ่มจากสันทนาการก่อนเนี่ยแรงต้านเยอะเดินยากวันนี้เราก็บอกว่าหัวหน้าพรรคพยายามปลดในเรื่องข้อกฎหมายครับระเบียบอะไรที่เป็นอุปสรรคนะครับไอ้นี่คือตัวสำคัญที่สุดพยายามปลดล็อกในข้อกฎหมายในข้อตกลงในสนธิสัญญา
ในประเทศและต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับเราจะเดินหน้าได้หลังจากที่เราเดินหน้าได้เสร็จเนี่ยในเรื่องของสันทนาการในเรื่องของรายได้ก็จะมีกฎหมายหรือว่าระเบียบเนี่ยมาคุมอีกทีโดยเฉพาะคำว่า6ต้นเนี่ยเราจะนำมาจากแคลิฟอร์เนียโมเดลที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเราก็เอาต้นแบบมาตั้งเป็นตัวตุ๊กตาให้คนไทยได้เห็นในตัวนโยบายว่าปลูกครอบครัวคนละ6ต้นคือให้ได้เห็นให้เห็นเขาเรียกว่าเป็นรูปธรรมนะครับแต่ในความเป็นจริงในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องมาวางรูปแบบว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรอาจจะให้อสมที่มีอยู่เนี่ยเริ่มต้นอันนี้เป็นความคิดผมนะครับอาจจะเริ่มต้นก่อนลองทดสอบทดลองก่อนนะครับว่าให้ปลูกคนละเท่าไหร่อันนี้ก็คือในขั้นต่อไปแต่ขั้นนี้ผมมั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยเองแล้วก็หัวหน้าพรรคในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขน่าจะพยายามผลักดันนะครับกัญชาทั้ง 2-3 รูปแบบที่เราว่าอย่างนี้ให้คนไทยได้รับอานิสงส์เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราเห็นเลยคือความตั้งใจหลายๆเรื่องนะครับคือถ้าพูดถึงความเด่นชัดในการผลักดันนโยบายเมื่อเข้าไปร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยอันนี้พูดกลางๆผมเห็นภูมิใจไทยทำชัดที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องกัญชานะครับจากท่านอนุทินนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของแกร็บอันนี้เรามีข้อตกลงข้ออะไรผมเห็นประชุมบ่อยเนื่องจากว่าอันเนี้ยผมมองเลยว่าทางพรรคภูมิใจไทยเองอ่ะต้องทำสิ่งพวกนี้เป็น priority แรกๆผมคุณนัทรู้ไหมครับผมเป็นสสเนี่ยผมขึ้นมากรุงเทพผมใช้บริการแท็กซี่นะครับปัญหาที่ผมเจอก็คือผมโบกเขาไม่ไปผมลงจากสุวรรณภูมิมาแอร์พอร์ตลิงก์ยืนรออยู่ประมาณชั่วโมงรถผ่าน20คันผมโบกไปเสาชิงช้าครับ20คันผมบอกเอ๊ะจะทำยังไงดีเพื่อนก็เลยแนะนำทำแกร็บให้ผมก็ลองดูเอ๊ะสิ่งที่ผมได้รับว่าความแตกต่างระหว่างแกร็บกับแท็กซี่ก็คือ1เขาไปรับถึงจุดที่เราอยู่เราไม่ต้องเดินออกไปปากซอยฝนตกแดดออกไม่สบายอยู่จะไปโรงพยาบาลถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็ต้องเดินไปปากซอยเพื่อจะไปบุกแท็กซี่แต่ถ้ามีแก๊ปเราก็แก๊ปมาถึงรับถึงที่แล้วก็การดูแลในการเอนเตอร์เทนเพราะใช้คำว่าเอนเตอร์เทนไม่ได้ในการเทคแคร์เนี่ยว่าน่าจะโอเคนะครับผมก็เลยบอกว่าวันนี้พี่น้องที่ขับแก๊ปผมจะคุยกับทุกครั้งครับที่ทำงานอะไรครับทำงานโรงพิมพ์ทำงานบริษัทเนี่ยก่อนไปบริษัทก็ขับสักเที่ยวสองเที่ยวแล้วคนที่ขับแก๊ปเต็มเวลาผมถามว่าวันนึงกี่เที่ยวประมาณ10คนถามว่าอยู่ได้มั้ยอยู่ได้มีอยู่คนนึงไปรับผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมถามว่าพี่แล้วพี่ทำงานที่ไหนเขาบอกว่าเขาเคยอยู่การท่าอากาศยานแล้วก็โดนจ้างออกแกบอกแกอายุเยอะแล้วนะเป็นผู้หญิงด้วยถ้าเกิดเมื่อก่อนนี่แกไม่รู้จะไปเริ่มต้นอย่างไรนะครับเงินเดือน 4-5 หมื่นนะครับเงินเดือน 4-5 หมื่นต้องไปลงทุนแต่วันนี้แกมีรถอยู่คันนึงนะครับก็ขับแก๊ปมีความสุขได้เจอคนแกก็บอกว่าเป็นชีวิตที่แก๊ปให้กับแกผมก็เลยบอกว่าใครเนี่ยที่ไม่เคยสัมผัสการใช้แก๊ปเนี่ยจะไม่รู้ว่าเอ๊ะแก๊ปมันจะเพิ่มรายได้มันจะช่วยยังไงแล้วผมบอกแท็กซี่ที่ขับอยู่เนี่ยคุณถ้าเกิดบอกเอ๊ะแก๊ปจะมาดึงเขาเรียกว่ารายได้มาแย่งแชร์มาเก็ตแชร์ของเขาเนี่ยผมคิดว่าแก๊ปเขาบอกไงเขาไม่ได้แชร์นะเพราะถนนสายหลักแท็กซี่ก็ว่ากันไปเข้าไปในซอยลึกๆ 2-3 กิโลน่ะแท็กซี่เข้าไปไม่เข้าไปครับแต่เขาจะไปไม่รู้จะไปวนไปทำไมแก๊ปช่วยได้ครับไปรับไปส่งถึงโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลเสร็จแก๊ปก็ช่วยเข็นคนช่วยยกคนไปส่งถึงโรงพยาบาลคือจริงๆผมมองว่าเรื่องของแก๊ปเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะใช่เพราะว่าพอมีเทคโนโลยีเนี่ยคืออย่างเราเวลาไปต่างประเทศเนี่ยผมเวลาผมไปจีนผมยกตัวอย่างเวลาผมไปจีนใช่ไหมเราใช้บริการ Uber คือถ้าสมมติว่าใครได้เคยไปจีนนะครับจะรู้เลยว่าที่จีนนะครับเขาจะไม่พูดภาษาอังกฤษเลยใช่ทีนี้เนี่ยทั้งโลกอ่ะเขายอมรับกันหมดแล้วทีนี้ก็เลยผู้ใช้งานเราก็เป็นผู้ใช้งานแกร็บนะครับเพราะว่าผมมองว่าอย่างที่พี่หนุ่ยบอกเลย1คือเราไม่ต้องออกไปรออันที่2เนี่ยแกร็บเนี่ยมีฟิกเรทหมายถึงว่าเมื่อเราจะลดติดฝนตกอะไรยังไงผมก็จ่ายเท่านี้แหละตามที่ได้คำนวณมานะครับแล้วก็แบบสะดวกสบายซึ่ง
พอมันผิดกฎหมายเนี่ยพอมันยังผิดกฎหมายอยู่มันยังมีช่องว่างของตรงนี้อยู่ก็อยากจะฝากความหวังไว้ที่พรรคภูมิใจไทยคือวันนี้สิ่งที่แกร็บกลัวที่สุดก็คือโดนจับผมถามว่าปรับทั้งเท่าไหร่ 2,000 2,000 หรือว่าการทำงานมาทั้งวันเนี่ยกว่าจะได้ 2,000 เนี่ยวันนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ากระทรวงคมนาคมนะครับที่พรรคภูมิใจไทยได้รับผิดชอบน่าจะเร่งนะครับในการออกกฎหมายหรือว่าส่งเสริมให้แกร็บถูกกฎหมายแล้วก็ในส่วนของพี่น้องแท็กซี่เองก็พยายามบาลานซ์สมดุลนะครับระหว่างแท็กซี่กับแกร็บทำอย่างไรไม่ใช่ว่าส่งเสริมแกร็บแท็กซี่ตายอันนี้มันก็ไม่ได้ส่งเสริมแท็กซี่แกร็บไปไม่ได้ผมว่าผลสุดท้ายที่เราต้องมาคำนึงมากที่สุดคือผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงแกร็บกับแท็กซี่เนี่ยให้สมดุลกันคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการบริการในเรื่องของการใช้จ่ายไปเนี่ยให้คุ้มค่านะผมคิดว่าวันนี้กระทรวงเองต้องผมน่าจะคำนึงถึงตัวเนี้ยคำนึงถึงพี่น้องประชาชนคำนึงถึงคนใช้บริการเขาเรียกว่าระบบสาธารณะในเมืองไทยไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับที่พวกพูดถึงเนี่ยคนต่างประเทศนักท่องเที่ยวนะครับค่อนข้างสำคัญทีนี้คำถามสุดท้ายครับก็อยากจะฝากให้พี่หนุ่ยฝากถึงพี่น้องชาวสงขลาแล้วก็แฟนคลับของภูมิใจไทยว่าต่อไปเนี่ยเราจะมุ่งหน้าทำงานอะไรยังไงบ้างเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องชาวสงขลาที่ให้โอกาสผมได้เป็นตัวแทนสสในเขตเลือกตั้งที่7นะครับโดยเฉพาะพี่น้องสงขลาเองบางท่านก็ไม่ได้เลือกยังเสียดายนะครับแต่วันนี้ผมเป็นสสของคนไทยทั้งประเทศและก็พรรคภูมิใจไทยเองนะครับนโยบายที่เราได้เน้นย้ำตลอดก็คือเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับพวกผมก็ได้รับมอบหมายจากพรรคนะครับให้ผู้สมัครทุกคนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจสภาต้องรีบลงพื้นที่ไปพบปะไปพูดคุยเอาความเดือดร้อนของชาวบ้านเข้ามาในพื้นที่สิ่งที่ผมอยากเห็นในวันนี้ก็คือโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาผมนะครับได้กลับมาจะเดินรุ่งเรืองเป็นแกนหลักให้กับภาคใต้และก็จังหวัดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะพื้นที่ที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พี่น้องขาดโอกาสนะครับในเรื่องของความสงบในชีวิตประจำวันในเรื่องของสาธารณสุขในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการคมนาคมเกือบทุกด้านนะครับผมเวลาผมอภิปรายทุกครั้งผมจะกล่าวถึงพี่น้อง3จังหวัดชายแดนนะครับผมอยากให้ประเทศไทยทั้งประเทศนะครับได้รับอานิสงส์จากรัฐบาลชุดนี้จากสสทั้ง500คนทุกพรรคการเมืองนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่ยมากนะครับขอบคุณมากครับ